การออมปะทะการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนๆรู้ไหมว่าการออมกับการลงทุนแตกต่างกันอย่างไรอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับการออมก็เหมือนการเอาเงินไปเก็บไว้ให้ปลอดภัยการออมคือการแบ่งเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็เหมือนเราแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาฝังเก็บไว้โดยตั้งใจว่าเมื่อถึงเวลาก็จะนำไปใช้ข้อดีของการออมนะครับคือความเสี่ยงน้อยมีผลตอบแทนแน่นอนทำได้ง่ายมากตั้งแต่เงินฝากธนาคารรอกินดอกเบี้ยซื้อสลากออมสินหรือฝากไว้กับเจ้ากระปุกออมสินก็เป็นการฝึกวินัยการออมที่ดีนะครับแต่เงินเฟ้อคือศัตรูตัวร้ายของการออมเลยนะครับเพราะเงินที่เราออมไว้อาจลดลงด้วยเงินเฟ้อทีนี้ลองมาดูฝั่งการลงทุนกันบ้างถ้าการออมเหมือนกับการปกป้องเงินด้วยการฝังดินเอาไว้การลงทุนก็เหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะต้นไม้แต่ละต้นมีเวลาการเติบโตที่แตกต่างกันการดูแลรักษาก็ต่างกันความเสี่ยงที่เกิดก็อาจทำให้ผลของการลงทุนไม่งอกเงยหรือขาดทุนได้แต่ถ้าเราศึกษามาเป็นอย่างดีต้นไม้ที่ปลูกก็สามารถงอกเงยออกมาเป็นผลกำไรซึ่งผลกำไรเมื่อผลิดอกออกผลเงินเฟ้อก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปครับ